ชาวเน็ตเกาหลีค่ะบ่นนักข่าวนะคะที่พาดหัวข่าวไม่โอเคถึงเจนนี่แบล็คพิงค์ค่ะก็สืบเนื่องจากนะคะเมื่อวันที่17ตุลาคมค่ะเมื่อช่วงเย็นนะคะสาวๆแบล็คพิงค์ค่ะก็เดินทางนะคะจากสนามบินกิมโปค่ะเพื่อจะไปยังกรุงโตเกียวนะคะประเทศญี่ปุ่นค่ะก็งานนี้นะคะช่างภาพก็ไปถ่ายภาพกันเพียบเลยนะคะแล้วก็มีสำนักข่าวค่ะที่พูดถึงเจนนี่แบล็คพิงค์นะคะโดยมีการพาดหัวข่าวนะคะว่าวันนี้ฉันรู้สึกหดหู่คือมันก็เป็นภาพของเจนนี่นะคะขณะอยู่ที่สนามบินนะคะแล้วก็เธอค่ะก็เอามือนะคะจับแขนตัวเองไว้ข้างนึงเนาะแล้วก็ด้วยสีหน้าที่ดูไม่สู้ดีเท่าไหร่ค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะตามภาพค่ะซึ่งงานนี้นะคะชาวเน็ตค่ะก็แสดงความไม่พอใจนะคะต่อนักข่าวที่พาดหัวข่าวดังกล่าวนะคะในเชิงลบแบบนี้ค่ะรวมทั้งออกมานะคะเลือกบอกว่าทำไมไม่เลือกภาพที่มันดูดีกว่านี้ไปเลือกภาพที่ชวนให้คิดรู้สึกหดหู่ใจแล้วก็ชาวเน็ตค่ะได้ออกมาปกป้องเจนนี่นะคะด้วยนะคะซึ่งนักข่าวคนนี้เนี่ยคือเขาก็พูดประมาณว่าเอ้นี่นักข่าวเนี่ยเกลียดเจนนี่หรือเปล่านะคะกับการดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยเลือกมุมแย่ๆออกมาค่ะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเอ๊ะทุกคนนั้นต่างก็แสดงความไว้อะไรกับซลีนะคะด้วยการสวมชุดสีดำและนักข่าวเนี่ยจำเป็นจะต้องเขียนหัวข้อข่าวขยะแบบนี้ด้วยหรือและคุณรู้ได้ยังไงคะว่าเธอกำลังหดหู่คุณอ่านใจเธอได้หรือนักข่าวขยะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เกิดขึ้นค่ะในเกาหลีนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวจาก OK Pop ค่ะก็นะเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะตอนนี้นะมีการเคลื่อนไหวประมาณนี้ค่ะที่นักข่าวนะคะไปพาดหัวข่าวนะคะถึงเจนนี่ค่ะเหมือนดูเหมือนว่าเธอนั้นจะรู้สึกหดหู่นะคะพาดหัวข่าวแบบนี้คนเกาหลีไม่พอใจค่ะค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดทางฝั่งเกาหลีใต้ค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า